ปตท.พลังไทยเพื่อไทยธนาคารกรุงเทพไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการ Money Biz ประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel ค่ะค่ะวันนี้มาติดตามเรื่องราวของเศรษฐกิจกันนะคะบรรยากาศการซื้อขายในทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นดูดีขึ้นนะคะหลังจากที่กรีซนั้นได้บรรลุข้อตกลงกับบรรดาเจ้าหนี้ค่ะในขณะเดียวกันถ้าเรามองกลับเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนนะคะสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนั้นก็ระบุเขาบอกว่าตอนนี้นะคะตลาดทุนไทยยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆจากปัจจัยกดดันภายนอกประเทศนะคะในขณะเดียวกันเรื่องของศูนย์วิจัยทองคำก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมุมมองต่อทองคำนั้นมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 47.52 ค่ะหลังจากที่กรีซนั้นหนุนทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าหนุนนำในเรื่องของราคาทองคำนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะตอนนี้ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงนะถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะหากใครที่จะเข้าลงทุนในกองทุนเกี่ยวกับน้ำมันนะคะวันนี้ค่ะทางด้านของบลจ.ทิสโก้เขามีกองทุนที่นำไปลงทุนในน้ำมันมาฝากการรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันได้ในรายการค่ะแน่นอนนะคะว่าประเด็นของกรีซนั้นจับตามองกันตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาจริงๆก็จับตากันตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยนะคะแล้วก็มาประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซนในวันเสาร์ต่อเนื่องมานะคะประชุมกับทางด้านของผู้นำสหภาพยุโรปในวันอาทิตย์แล้วก็เรื่อยมาจนถึงวันนี้เนี่ยแหละค่ะบรรยากาศนั้นเรารู้กันตอนสายๆหรือว่าบ่ายๆวันนี้นะคะในกรณีที่เจ้าหนี้กับกรีซนั้นสามารถที่จะเจรจาตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายในทิศทางของตลาดหุ้นทั้งในโซนเอเชียทั้งในโซนของยุโรปรวมไปถึงสหรัฐดาวโจนส์ล่วงหน้าณขณะนี้ก็ปรับตัวดีขึ้นค่ะหลังจากที่คาดการณ์กันว่ากรีซนั้นพอบรรลุข้อตกลงการเจรจากับเจ้าหนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะลุ้นรับข้อเสนอใหม่ในการที่จะอนุมัติวงเงินกู้จำนวนทั้งสิ้น 8.6 หมื่นล้านยูโรหากว่ารัฐบาลของนายอเล็กซิสซิปราสนั้นยอมดำเนินการตามมาตรการรัดเข็มขัดนะคะซึ่งมาตรการเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีการประชุมกันยาวนานกว่า22ชั่วโมงเพื่อที่จะแลกกับเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นยาแรงไม่ว่าจะเป็นกรณีของการปรับลดบำนาญ นะคะหรือแม้กระทั่งการขึ้นภาษีแวดหรือแม้กระทั่งการที่จะต้องมีการลดค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติถ้างบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะคะส่งผลทำให้นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยติดตามกันและพอบรรลุข้อตกลงได้ก็ส่งผลค่ะทำให้ทิศทางของการลงทุนนั้นปรับตัวดีขึ้นอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะปรับตัวได้อย่างสดใสกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นดัชโจล่วงหน้า S&P Nasdaq นะคะที่ปรับมายืนอยู่ในแดนบวกนะคะดัชโจล่วงหน้านั้นปรับเพิ่มขึ้น 0.75% S&P 500ปรับเพิ่มขึ้น 0.65% Nasdaq ค่ะปรับเพิ่มขึ้นได้ 0.82% ค่ะซึ่งปัจจัยตรงนี้นะคะก็มีผลไปยังของตลาดหุ้มในกลุ่มของยุโรปด้วยค่ะที่พอเปิดตลาดมานะวันนี้ก็ปรับบวกขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของฟุตซี่100เนี่ยบวกขึ้นมา 0.69% ค่ะขณะที่ CAC 40นะคะก็ปรับบวกขึ้นมา 1.79% ค่ะขณะที่ของ DAX เยอรมันนะคะก็ปรับบวกขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่ 1.24% ค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะของปัจจัยของกรีซที่หนุนนำให้ภาวะตลาดหุ้นทั้งยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยปรับตัวดีขึ้นค่ะค่ะไปมองกันที่บรรยากาศการซื้อขายในทิศทางของตลาดในฝั่งเอเชียกันบ้าง นะคะวันนี้ถ้าเรามองรายตลาดเนี่ยก็อาจจะมีปัจจัยเฉพาะตัวแต่ถ้ามองจากปัจจัยโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่าเรื่องของกรีซนั้นส่งผลทำให้นักลงทุนทั่วโลกกรีซนะคะกรีซออกมาแบบดีใจว่าประเด็นนี้เนี่ยน่าจะจบลงในระยะเวลาชั่วคราวนี้จริงๆมันเป็นสตอรี่เรื่องยาวละที่เรายังคงต้องติดตามว่าหลังจากนี้เรื่องของมาตรการ Capital Control ที่จะมาเปิดการให้บริการกับธนาคารของกรีซอีกครั้งนึงนั้นจะเป็นอย่างไรความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าโอกาสในการที่จะชำระหนี้ในอนาคตข้างหน้าหรือเม็ดเงินวงเงินช่วยเหลือที่จะไหลเข้ามาเนี่ยจะเป็นเช่นไรแต่ประเด็นต่างๆเหล่านี้มันไม่เท่ากับการที่วันนี้มีข่าวออกมาว่า
มาตรการต่างๆเนี่ยนะคะได้มีการตกลงแล้วก็บรรลุข้อตกลงในการให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะส่งผลทำให้การซื้อขายในตลาดนะคะของเอเชียวันนี้ปรับตัวดีขึ้นค่ะโดยที่ถ้าเราไปตรวจสอบเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าทิศทางของตลาดนิเคอินั้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ 1.57% นะคะในขณะที่หางเซ็งนั้นปรับเพิ่มขึ้นมา 0.13% สเตรทไทม์สิงคโปร์ขยับเพิ่มขึ้นได้ 0.96% และทางด้านของเวสเต้ไต้หวันเองเนี่ยนะคะบรรยากาศการซื้อขายนั้นก็ถือว่าค่อนข้างสดใสเช่นกันนะคะ 1.34% เกาหลีใต้ 1.49% และเซี่ยงไฮ้หั่งเส็ง 2.39% โดยเซี่ยงไฮ้เนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขการส่งออกในเดือนมิถุนายนนะคะที่ระดับ 2.1% ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่ชะลอตัวแต่ว่าประเด็นดังกล่าวนั้นก็อาจจะไม่ค่อยจะมีผลต่อตลาดสักเท่าไหร่เทียบเท่ากับประเด็นของกรีซค่ะถ้ามามองในมุมมองของการลงทุนทองคำบ้างนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ราคาทองคำแม้ว่าปัจจัยของกรีซจะปรับตัวดีขึ้นแต่ว่าทองคำก็ยังอยู่ในระดับที่ทรงตัวนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะนอกจากนี้ค่ะตลาดทองคำนะก็ยังติดตามผลการประชุมของสภาคองเกรสด้วยค่ะของประธานเฟดนะคะว่าความชัดเจนในการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะมีเมื่อไหร่นะคะซึ่งล่าสุดก็บอกว่าความชัดเจนเนี่ยน่าจะมีการออกมาบอกแล้วล่ะค่ะว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวขึ้นภายในปีนี้นะคะทำให้ตอนนี้ค่ะราคาทองคำในตลาดโคเม็กนะคะมีการปรับตัวลดลงมา 0.43% ค่ะขณะที่ทองคำบ้านเราในวันนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลง3ครั้งค่ะซึ่งก็ขึ้นลงประมาณ50บาทนะคะแต่ว่าพอปิดตลาดแล้วเนี่ยทำให้ราคาทองคำนะคะทองคำแท่งรับซื้อนะ 18,600 บาทค่ะส่วนขายนะคะก็ 18,700 บาทค่ะขณะที่ทองคำรูปพรรณนะอยู่ที่ 18,328 ค่ะส่วนขายนะก็อยู่ที่ 19,100 บาทค่ะจะเห็นว่าทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่อ่อนค่านี่ช่วยพยุงราคาทองคำเอาไว้นะคะแต่ถ้าหากว่าเทียบเคียงในทิศทางของตลาดโลกการที่ราคาทองคำปรับตัวลงไปลึกๆแต่สักระดับประมาณ 1,140 เหรียญเนี่ยนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดูแล้วเนี่ยคงจะยืนยันทิศทางของทองคำขาลงอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าจะมีข่าวร้ายเกิดขึ้นก็ไม่ได้ส่งผลทำให้มันมีเซนติเมนต์เชิงบวกในการไหลเข้ามาลงทุนมากสักเท่าไหร่นะคะในขณะเดียวกันค่ะถ้าเราตรวจสอบแล้วเนี่ยเห็นได้ว่าทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ถือว่าเป็นสกุลเงินที่มีความปลอดภัยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอันดับหนึ่งของโลกในช่วงที่ผ่านมาจากประเด็นของกรีซนั้นส่งผลทำให้เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าเงินบาทก็เลยมีทิศทางของการอ่อนค่าตามทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีการแข็งค่าค่ะดังนั้นเราตรวจสอบกันในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทนั้นนะคะจะมีทิศทางนะคะของการปรับตัวในกรอบแคบๆหลังจากที่เราเห็นว่าประเด็นของความเคลื่อนไหวของกรีซเนี่ยออกมาชัดเจนแล้วนะคะเงินบาทปิดตลาดในช่วงเย็นค่ะอยู่ที่ระดับ33.99 บาทถึง34.99 บาทนะคะ33.99 บาทและ34.02 บาทนะคะอ่อนค่าจากช่วงเช้าเล็กน้อยที่ระดับ33.97 บาทถึง99 บาทค่ะส่วนค่าเงินเยนมีทิศทางของการอ่อนค่าเช่นเดียวกัน 123.30 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐจากช่วงเช้าที่ 122.52 ถึง 54 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนค่าเงินยูโรนะคะยังคงมีทิศทางของการอ่อนค่านะคะ 1.1070 ดอลลาร์ต่อยูโรค่ะในขณะที่ช่วงเช้านะคะเปิดตลาดที่ระดับ 1.1123 ดอลลาร์ต่อยูโรถึง 1.1125 ดอลลาร์ต่อยูโรนะคะโดยประเด็นดังกล่าวนี้ถือว่ามีความผันผวนในช่วงเย็นเนี่ยจับตาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์เกี่ยวกับประเด็นของกรีซนะคะว่าทิศทางนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรแล้วก็นักบริหารเงินนั้นคาดการว่าแนวโน้มของค่าเงินบาทในวันพรุ่งนี้น่าจะอยู่ที่สักประมาณ33.90 บาทถึง34.10 บาทและถ้าไปตรวจสอบทิศทางของค่าเงินยูโรล่าสุดเนี่ยก็ถือว่ามีทิศทางการอ่อนค่านะคะ 1.106 ดอลลาร์ต่อยูโรถึงแม้ว่ากรีซนั้นหลีกเลี่ยงการออกจากยูโรโซนไปได้เรียบร้อยแล้วประเด็นของกรีซนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามค่ะพอย้อนกลับมาดูที่ตลาดหุ้นของบ้านเราบ้างนะวันนี้ก็ปิดบวกเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นไปตามทิศทางของภูมิภาคนะคะก็ได้รับปัจจัยที่ค่อนข้างจะสบายใจกับเรื่องของกรีซแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะตลาดหุ้นบ้านเราค่ะปิดบวกมาที่ 5.75 จุดนะคะปิดที่ระดับ 1,490.65 จุดค่ะก็เพิ่มขึ้นมา 0.39% ค่ะซึ่งทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ RHB OSK ประเทศไทยนะบอกว่าวันนี้ตลาด
ดหุ้นปรับตัวไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียค่ะที่ก็บวกกันทั่วหน้าภายหลังที่มีกรณีประเด็นว่าตอนนี้เจ้าหนี้ของยูโรโซนตกลงที่จะปล่อยเงินกู้งวดใหม่ให้กับทางการของกรีซแล้วค่ะซึ่งก็มองว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะขณะเดียวกันสถานการณ์ตลาดหุ้นจีนมองว่าตอนนี้ก็เริ่มจะนิ่งบ้างแล้วค่ะในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรานะคะยังคงเฝ้าติดตามการประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารค่ะที่จะมีการประกาศออกมาในวันที่15-17กรกฎาคมนี้ถ้าผลออกมาไม่เป็นที่ประหลาดใจมากนักนะก็น่าจะเป็นทางลบค่ะมากกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการไว้ก็เชื่อว่าหุ้นเนี่ยก็จะปรับตัวกลับขึ้นมาได้ค่ะซึ่งสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้นะทางบริษัทหลักทรัพย์ RHBOSK บอกว่าตลาดน่าจะอยู่ในแดนบวกได้ค่ะโดยให้แนวรับ 1,485 จุดแล้วก็แนวต้าน 1,500 จุดค่ะมาดูหุ้นความเคลื่อนไหวเด่นในวันนี้กันบ้างนะคะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมารายงานฝากกันนั่นก็คือ RWI นะคะ Warrant 1ค่ะสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของระยอง Y Industry นะคะหรือว่า RWI นั่นเองค่ะวันนี้ราคานั้นนะคะเปิดเทรดวันแรกแล้วก็มาปิดเทรดเนี่ยสามารถที่จะสร้างอัตราผลตอบแทนได้ดีทีเดียวค่ะถ้าหากว่าเรามองช่วงของการซื้อขายเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าทิศทางของอัตราผลตอบแทนนะคะจากการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นของระยอง Y Industry นะคะวันนี้ขออภัยนะคะเป็นการปรับตัวขึ้นสูงสุดเนี่ยไปที่4.24 บาทแล้วก็ต่ำสุดนะคะปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปรับลงมาติดอยู่ที่4 บาทนะคะปรับตัวลดลงไป 5.21% ระหว่างการซื้อขายในการเปิดตลาดนะคะราคาเปิดตลาดที่4.22 บาทค่ะสำหรับความน่าสนใจทางด้านของ DBS Vickers ประเทศไทยนะคะระบุบอกว่าถ้ามองจากมูลค่าความเหมาะสมในการมองตาม Black Shore นะคะตามแบบ Aggressive แล้วมูลค่าในกรอบน่าจะอยู่ที่3.03 บาทนะคะถึง 2.766 บาทค่ะแล้วก็มองว่าณปัจจุบันนี้สำหรับใครที่สนใจจะซื้อขายนะคะในกรณีของ RWI Warrant 1นั้นมีอัตราการใช้สิทธิ์อยู่ที่1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ต่อ1หุ้นสามัญใหม่ราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่1.60 บาทต่อหุ้นค่ะอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ์3ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์โดยที่กำหนดใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะคะวันที่15 มีนาคม 2559ใช้สิทธิ์ครั้งสุดท้ายอยู่ที่29 มิถุนายน 2561นะคะข้อสำคัญสำหรับการซื้อขายวอร์แรนต์เนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาด้วยเพราะว่าใครที่ซื้อขายเนี่ยจังหวะของการซื้อขายเวลาใกล้จะหมดอายุนี่นะคะราคาของเขาจะปรับตัวต่ำลงเรื่อยๆนะคะก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการเทรดเอาไว้ด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้อีกสักระยะหนึ่งเนี่ยแหละกว่าจะหมดอายุนะคะเทรดครั้งแรกปี2559ค่ะมาอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะก็คือหุ้นของบางกอกแร้นค่ะที่ตอนนี้มีการ IPO ไปแล้วนะคะแล้วก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมค่ะแล้วก็ในวันพุธที่15กรกฎาคมนี้เขาก็จะนำหุ้นตัวนี้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะซึ่งทางด้านบางกอกแร้นนะคะก็บอกว่าตอนนี้มีความพร้อมแล้วค่ะที่จะเข้าเทรดในวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะโดยทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทบางกอกแร้นค่ะก็บอกว่าตอนนี้บริษัทเนี่ยมีการระดมทุนตามแผนที่วางไว้แล้วแล้วก็จะนำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปเนื้อเป็ดขนาดใหญ่ค่ะซึ่งก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ประมาณ 40-50% รองรับการขยายตลาดในอาเซียนซึ่งถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ค่ะรวมถึงขยายตลาดไปยังในประเทศไทยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้มีการระดมทุนได้ในวงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทตามแผนที่วางไว้ค่ะซึ่งบริษัทก็มั่นใจนะว่าถ้าเข้าเทรดแล้วเนี่ยก็จะสามารถตอบรับโจทย์ของนักลงทุนได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งเขาก็ยังบอกอีกนะคะบอกว่าราคา IPO 8.80 บาทเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่เป็นธรรมแล้วเนื่องจากตอนนี้ราคาพามัน5 บาทแล้วก็นักวิเคราะห์เนี่ยให้ราคาที่เหมาะสมก็อยู่ที่ประมาณ 12-13 บาทค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวเด่นในรอบวันที่นำมาฝากกันนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะมาประเมินกันต่อนะคะว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงการลงทุนใน SET 50 Index Future แล้วก็ราคาทองคำด้วยค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร